ไงจะโอน้ำตาท่วมจอแล้วจะโอเห็นไหมเนี่ยเขาตาบอดทักหน้าเลยให้กำลังใจคนตาดีกระจายคนตาดีให้กำลังใจคนตาบอดคนตาบอดทักหน้าให้กำลังใจคนตาดีกราบขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะขอบคุณหลวงตาที่ให้พบสัจธรรมความจริงเจ้าค่ะว่ามันไม่เคยมีตัวเราตอนไหนเลยทุกความคิดเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่เรามันบ้าไปเองเจ้าทำได้เพียงอยู่กับปัจจุบันที่เป็นความจริงอยู่กับสัจธรรมที่ไม่เคยหายไปเจ้าค่ะก็กราบขอบคุณความเมตตาของหลวงตาคุณแม่ชีครูบาทุกท่านค่ะพระอาจารย์มาร์คแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนค่ะที่เมตตาช่วยเหลือมาตลอดค่ะต้องขอขมาถ้าทำผิดพลาดคิดไม่ดีมีความคับแคบก็อยากส่งต่อกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสาธุสาธุขอบขอบพระคุณกราบนมัสการหลวงตาคุณแม่ชีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอฝากญาติธรรมทุกท่านนะคะก็สะเทือนไว้ตรงนี้ค่ะเจ้าค่ะหลวงตาก็คือจะใช้ชีวิตไม่ประมาทเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงตาคุณแม่ชีทุกท่านสาธุก็นั่นแหละแท็บกับเจ้าโอมันเคยเกื้อกูลกันมาแต่ปางก่อนก็เหมือนกับอาจารย์มุ้ยกับแม่ชีโมเขาก็จะเกื้อกูลกันเป็นคู่มันเคยเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็บก็ต้องไม่ให้จะโอลำบากจะโอก็เกื้อกูลแท็บมันเป็นภาพนิมิตเหมือนจะโอเป็นนักปีนเขาขึ้นไปก่อนคนแรกแต่ปรากฏว่ามันต้องพ่วงสแลกเอาแท็บขึ้นไปด้วยมันเลยไม่สบายนักถ้าตัวคนเดียวก็จะสบายแล้วเลยมันต้องช่วยเกื้อกูลมันเกื้อกูลกันมาก่อนแต่ปางก่อนเนี่ยมันเหมือนไอ้จะโอเป็นแม่แทบเลยมันขอมันเคยเกื้อกูลกันมาแต่ดีที่จะโอเป็นธรรมเหมือนกับอาจารย์มุ้ยเป็นธรรมไม่ได้ผูกติดกับอาจารย์มุ้ยก็เป็นธรรมไม่ได้ผูกติดกับเมชิโมแต่ก็เกินเมชิโมจนถึงที่สุดเอกธรรมจนได้จะโอ้ก็เกือกูลแทบแบบอาจารย์มุ้ยก็กูลชิโมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ยึดติดแต่แทบเก
กับแม่ชีโมมันกับยึดติดผู้ที่เกื้อกูลแม่ชีโมก็ยึดติดมุ้ยอาจารย์มุ้ยแม่มุ้ยเนี่ยแทบมันก็จะยึดติดจะโอมันต้องเกื้อกูลแต่ไม่ยึดติดแล้วสุดท้ายก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าจะโอมก็สาวขึ้นไปถึงหน้าผาแล้วก็สาวเอาแทบขึ้นไปได้ใช่ค่ะแต่เราจะต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้เขาลำบากเจ้าค่ะหลวงเหมือนในชีโมก็ต้องมีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้อาจารย์มุ้ยก็ลำบากเนี่ยมันก็จะสาวกันขึ้นไปจนถึงที่สุดเองทุกได้ทั้งคู่เจ้าค่ะเพราะเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความไม่ประมาททั้งเจ้าโอและแทบนะเจ้าค่ะช่วยกันอย่าประมาททั้งคู่ถ้าประมาททั้งคู่ก็พากันตกหน้าผาตายทั้งคู่เพราะว่าเหมือนนักเตะเขาอะอันนี้มันยังไม่ได้คือจะโอยังไม่ได้ขึ้นไปยืนบนได้บ้านคมบนหน้าบนยอดหน้าผาเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการไต่หน้าผาสูงแต่ก็สาวแสลกเอาแทบขึ้นไปด้วยมันแทบก็ต้องไม่สร้างความลำบากให้แกจะโอก็ต้องเพียรปฏิบัติก็เจ้าโอก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แน่อย่าด้วยความไม่ประมาทจนกระทั่งตัวเองก็ไปถึงหน้าผาสูงชันได้แล้วไม่ตกแล้วไม่ตกอีกแล้วก็ได้สาวขึ้นไปได้แต่ระหว่างขึ้นไปก็ลำบากเพราะว่าไม่ได้ขึ้นตัวคนเดียวสาวแสลกขึ้นไปด้วยเหมือนในอาจารย์มุ้ยก็สาวไม่ชีโมขึ้นไปแรกๆก็ลำบากด้วยกันทั้งคู่อันนี้อาจารย์มุ้ยก็สบายแล้วไงมันก็เลยสาวไม่ชีโมขึ้นไปได้สบายเจ้าโอ๋ยังไม่สบายเหมือนแม่ชีมุ้ยเจ้าโอ๋ก็ต้องไม่ประมาทเมื่อสบายเสร็จแล้วก็จะสาวเจ้าแทบขึ้นไปได้แต่แทบต้องไม่ทำตัวให้เป็นภาระเจ้าค่ะหลวงตาของมันคนมันเกิดมามันมีมามีเหตุปัจจัยเกื้อกูลกันมาแต่ปางก่อนอย่างพวกท่านมาฟังธรรมหลวงตาฟังแล้วเข้าใจรู้ธรรมเป็นธรรมและเป็นธรรมก็เพราะว่ามันเคยเกื้อกูลกันมาเหมือนกันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนพวกท่านเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าหลวงตาเกื้อกูลคนจำนวนมากพวกท่านเกื้อกูลกันเป็นคู่ๆเกื้อกูลเป็นกลุ่มๆเล็กๆ2คน3คน4คน5คนเกื้อกูลกันเป็นคู่ๆแต่หลวงตาก็เกื้อกูลพวกท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยคนที่มาฟังธรรมรู้ธรรมเป็นธรรมจากหลวงตาก็เยอะอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่อย่างเนี้ยแต่ละคนมันจะมีคนที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันมาเค้าเรียกนั้นจึงมีคำว่ากัลยาณมิตรเลยนะบิดนั่นแหละเราก็จะต้องไม่ให้คนอื่นก็เป็นภาระอย่างพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องไม่ให้หลวงตาเป็นภาระในการต้องสาวพวกท่านขึ้นให้พ้นทุกข์มันต้องช่วยตัวเองด้วยช่วยตัวเองไต่หน้าผาขึ้นไปด้วยไม่ใช่เรานั่งแสแลกแล้วให้คนอื่นก็สาวขึ้นไปอย่างเดียวนั่นแต่ละคนก็จะเกื้อกูลกันเกื้อกูลได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่บุญและกรรมสร้างกันมาอย่างเจ้าโอกับแม่มุ้ยเนี่ยก็ดูแล้วมันทั้งคู่ปฏิบัติไม่ยากได้บุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมก็ไม่ยากปฏิบัติก็ไม่ยากแต่ก็อย่างของเจ้าโอมันยังไม่ถึงขนาดแม่มุ้ยประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องเพียรนะเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะแต่ก็ไม่ยากอ่ะไปดูแล้วไม่ยากของเก่าสร้างมาเยอะคนไหนที่ของเก่าสร้างมาน้อยก็ปฏิบัติลำบากหน่อยแต่ก็ต้องเพียรเนาะก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติแบบสบายๆเขาปฏิบัติลำบากก็พ้นทุกข์ได้นิพพานได้เพราะมีอยู่แบ่งออกเป็น4ประเภทปฏิบัติสบายปฏิบัติได้ไม่ยากแล้วก็นิพ้นทุกข์ได้เร็วไม่ยากพ้นทุกข์ได้ไม่ยากอันนี้เป็นสุดยอดแล้วพวกนี้คือปฏิบัติง่ายและบรรลุธรรมเร็วกรณีที่2คือปฏิบัติง่ายแต่บรรลุธรรมเนิ่นช้าหน่อยแต่ปฏิบัติก็ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเป
็นคนไม่ปฏิบัติไม่ลำบากเหมือนคนอื่นเขาแต่ก็จะบรรลุธรรมช้าหน่อยแต่กรณีแรกอ่ะที่สุดแล้วปฏิบัติง่ายบรรลุธรรมเร็วเพราะบารมีบุญวาสนาบารมีสร้างมาแต่ปางก่อนมันสร้างมาเยอะแล้วมันเขาเพียรมามากเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วหลายภพชาติหลายอสงไขยในขณะที่คนอื่นสบายรักสบายเราจะไปอิจฉาเขาเลยเพราะว่าพวกนี้เขาปฏิบัติในความทุกข์ยากลำบากเสียสละมามากหลายภพชาติในขณะที่คนอื่นสบายนอนอยู่มาในชาตินี้เขาเลยสบายปฏิบัติง่ายแล้วก็พ้นทุกข์ได้เร็วกรณีสองคือปฏิบัติง่ายแต่พ้นทุกข์นานหน่อยกรณีที่สามปฏิบัติยากแต่พ้นทุกข์ได้เร็วปฏิบัติต้องปฏิบัติอุกิจอาจจะม้วนเดียวจบเลยอย่างเช่นตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีจะไม่นอน3เดือนหลังแตะพื้นไม่นอนหลังแตะพื้นกระดาน3เดือนเลยไม่นั่งพิงหลังนั่งพิงฝาเลยไม่มีเจตนานั่งหลับนอนหลับเลยคือทั้งไม่แอบบอกว่าไม่นอนอธิษฐาน3เดือนไม่นอนแต่ไปนั่งพิงฝาหลับนี้ก็ไม่ใช่คือไม่มีการแบบว่านั่งหลับหรือนอนหลับในเจตนาคือจะทำความเพียรทั้งวันทั้งคืน3เดือนไม่หลับเลยไม่หลับนอนทำความเพียรต่อเนื่องอย่างที่หลวงปู่เจี๊ยท่านอธิษฐานหากหลังแตะพื้นกระดานเมื่อไหร่แล้วก็หลับโดยเจตนาเมื่อไหร่ขอให้ตายทันทีด้วยฟ้าผ่าตายไฟไหม้น้ำท่วมธรณีสูบตายทันทีหากปฏิบัติได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้นิพพานท่านก็บรรลุนิพพานภายในพรรษานั้นเลย3เดือนก็บรรลุนิพพานเลยอย่างเนี้ยปฏิบัติลำบากอุกฤษเลยแลกด้วยชีวิตเอาชีวิตเข้าแลกแล้วก็นิพพานภายในพรรษานั้นเลยโลกธาตุหักความสะบั้นเลยหักสะบั้นพลิกโลกธาตุหักสะบั้นภายใน3เดือนแลกด้วยชีวิตอันนี้ปฏิบัติลำบากแต่นิพพานเร็วอุกิจเลยแลกด้วยชีวิตพวกที่4ก็คือปฏิบัติลำบากแล้วก็นิพพานก็ช้าอย่างพระอรหันต์สาวกในสมัยพุทธเจ้าองค์หนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้จำผิดจำชื่อผิดชื่อที่จักขุบาลปฏิบัติลำบากเดินจงกรมไม่นอนเลยจนเนี่ยไม่นอนเลยเดินอยู่นั่นแหละไม่นอนเลยไม่นั่งหลับไม่นอนไม่ยอมหลับตาเลยจนตาบอดสองข้างตาบอดสองข้างขนาดหมอที่เป็นเลิศที่สุดปรุงยาพิเศษมาหยอดตาให้เพียงแค่นอนหยอดตาก็จะหายเลยแต่ท่านพบหมอเสร็จแล้วหมอก็กลับไปแต่พอท่านจะเอายาหยอดตามาก็ท่านก็มาพิจารณาว่าถ้าท่านนอนหยอดตาท่านก็ผิดสัจจะอธิษฐานผิดสัจจะบารมีฐานบารมีผิดต่อธรรมแต่ท่านได้ตามาคือตาไม่บอดแต่ทำไม่ได้แต่ถ้าท่านไม่นอนหยอดนั่งหยอดมันก็ไม่หายหมอบอกต้องนอนหยอดแล้วให้นอนพักตาพักสายตาท่านไม่ยอมยอมตาบอดแต่เอาทำแลกกันสุดท้ายท่านตัดสินใจเอาทำยอมตาบอดตาท่านก็เลยบอดสองข้างแต่ก็เดินจงกรมในขณะที่ตาบอดขณะจิตเดียวกันที่ตาบอดก็บรรลุนิพพานในขณะนั้นอย่างนี้ปฏิบัติยากและบรรลุธรรมยากถึงขั้นตาบอดอีกท่านหนึ่งก็อธิษฐานเดินจงกรมอยู่ในทางจงกรมจนกว่าจะนิพพานไม่นิพพานไม่ออกจากทางจงกรมเดินจนกระทั่งเท้าแตกเลือดอาบทานจงกรมหมดไม่ยอมออกจากทานจงกรมก็คลานเอาคลานจนฝ่ามือและหัวเข่าแตกเลือดอาบน้องทานจงกรมหมดท่านก็ไม่ยอมออกจากทานจงกรมไม่ยอมละความเพียร
ช้กลิ้งเอานอนกลิ้งยืนก็ไม่ได้แล้วคานก็ไม่ได้เลยนอนนอนกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาบนทางจงกรมจนตัวแตกเลือดอาบทางจงกรมหมดเหมือนเอาสัตว์มาฆ่าบนทางจงกรมเลยพระพุทธเจ้าล่วงรู้โดยพยานเสด็จมาที่ทางจงกรมแล้วก็ตัดว่าดูใครนะจะเอาสัตว์มาฆ่าบนทางจงกรมทางจงกรมเลือดนองแดงไปหมดเหมือนเอาสัตว์มาฆ่าเลยแล้วก็ตรัสว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดีดพินสายพินเนี่ยที่ขึงตึงเกินไปมันดีดได้เพราะไหมล่ะเขาบอกว่าดีดไม่เพราะพระเจ้าข้าเพราะว่าถ้าขึงตึงเกินไปดีดก็ขาดแล้วสายพินได้หย่อนเกินไปมันจะดีดเพราะไหมไม่เพราะพระเจ้าข้าเสียงมันก็จะไม่เพราะมันแป่ง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 สายดีดสายพินมันจะดีดเพราะแต่เมื่อทำไมอ่ะต่อเมื่อมันต้องขึงพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันถึงจะดีดเพราะนั่นแน่การทำความเพียรต้องพอดีของแต่ละคนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันถึงจะดีดเพราะถึงจะนิพพานท่านก็พิจารณาตามก็รู้นิพพานเลยเพราะว่าท่านขึงตึงเกินไปแล้วพอหย่อนหน่อยก็นิพพานเลยหย่อนให้มันตึงลงมาก็พอดีแล้วก็นิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งปฏิบัติง่ายและยากเราก็อย่าปีชาเขาเลยเพราะว่าเขาปฏิบัติลำบากไอ้ที่ปฏิบัติง่ายในชาตินี้เพราะเขาปฏิบัติลำบากมาแล้วหลายอาสงไขยหลายกับเราในชาติก่อนๆมัวแต่ไปละประมาทอยู่อย่าเจนมุ้ยอย่างจะโอเนี่ยก็ในดูแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติไม่ยากเราก็รู้ทำได้ไม่ยากแต่ในความเหยียดประมาทนะแต่คนอื่นก็เป็นไปตามที่ว่าปฏิบัติยากง่ายเป็นไปตามที่เราสร้างสมบารมีมาสร้างมาเป็นพันๆกับบารมีเราสร้างมาไม่ใช่ชาติเดียวนะเป็นพันๆกับมันสร้างมาแล้วแต่ละคนสร้างมากสร้างน้อยก็เลยสร้างมาต่างกันเหตุปัจจัยมันจึงไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องไม่ประมาททางเจ้าโอแล้วก็แทบก็จะเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะก็อย่ามัวประมาทอยู่เหมือนกับอาจารย์มุ้ยกับชิโมเขาก็เกื้อกูลโลกเกื้อกูลพวกท่านทั้งหลายเป็นประโยชน์นะถ้ารู้งี้แล้วอย่ามัวประมาทอยู่นะเจ้าค่ะหลวงตากราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตามีอะไรแนะนำไหมคะก็คือมีอะไรแนะนำโอกาสนี้ไหมคะจริงๆก็คือเจริญสติไปที่ทำมาแล้วก็แม่มุ้ยกับแม่โมแนะนำก็คือว่าเจริญสติไปให้รู้ทันก็จะหลงไปกับสังขารมันก็ใจมันก็นิพพานไม่หลงสังขารไม่หลงสังขารใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารทุกประการนะรู้เท่าทันสังขารไม่หลงไปกับสังขารไม่ไปไล่ดับสังขารไม่หนีสังขารแล้วก็มันก็จะพบใจเมื่อพบใจแล้วก็ไม่หลงเอาสังขารมาพยายามจะถือใจฟังมาหมดแล้วเงี้ยคือหลงสังขารลงไปลงคิดลงพวกแต่งไปเป็นเรื่องโลกโลกเรื่องกิเลสตัณหาแล้วไม่รู้ต้นฐานแล้วเลิกเสียละเสียรู้ต้นฐานแล้วเลิกเสียละเสียในปัจจุบันขณะเมื่อลงทั้งขานหมายถึงว่าลงคิดลงปรุงแต่งไปตามกิเลสตัณหาในใจตนก็รู้ต้นฐานแล้วเลิกเสียละเสียเลิกเสียละเสียกรณีสองก็ไม่ลงทั้งขานคือไม่ลงไปไล่ดับทั้งขานโดยเข้าใจผิดว่าถ้าไล่ดับทั้งขานหมดใจมันว่างเปล่าแล้วจะนิพพานอันนั้นเข้าใจผิดเลยไปไล่ดับสังขารมันก็ทำไปด้วยอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาวิญญาณคือสังขารที่ผลักดันออกมาจากอัตตาตัวตนตัวกูตัวกูตัวเรากรณีที่สามก็คือไม่หนีรู้ต่อทันว่าหลงสังขารคือหลงไปติดไปกับสังขารหลงคิดหลงปรุงแต่งไปตามกิเลสตัณหาแล้วรู้ต่อทันละเตียเลิกเตียหลงไปไล่ดับสังขารมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นงั้นเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้
ลงไปไล่ดับสังขารก็รู้ตัวทันเลิกเที่ยละเสียมันก็จะเป็นกรณีที่3คือไม่หนีก็เห็นอยู่รู้ตัวอยู่รู้ตัวทันอยู่แต่ไม่หนีไปอยู่กับว่างโล่งโปร่งเบาสบายหนีไปอยู่กับการทำงานเล่นดูโทรศัพท์มือถือดูซีรีส์ไม่ยอมรับรู้สังขารในใจว่าหลงหรือไม่หลงแล้วก็ดูนั่งฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือไปเรื่อยช้อปปิ้งหาเพื่อนคุยหาเพื่อนกินอยู่กับลูกกับหลานกับพวกเล่นกันไปอีอ๋ออีอ๋อกันไปไม่รู้เลยว่ามันหลงสังขารไม่หลงสังขารอันนี้เรียกว่าหนีหนีเอาเครื่องอามิสเครื่องโลกโลกมาล่อหรือมันหนีไปอยู่กับอารมณ์ภายในใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายไม่คิดอะไรไม่จำอะไรหัวกวงโบใจกวงโบว่างเปล่าหมดอันนี้มันหนีหนีความจริงเลยไม่รู้ว่ามันหลงสังขารหรือไม่หลงสังขารถ้าไม่มีกรณีอย่างนี้คือไม่หลงติดไปกับสังขารลงไปกับรู้เท่าทันลงไปกับรู้เท่าทันแล้วก็ไม่เข้าไปหลงก็ไปกดข่มบังคับแทรกแซงดิ้นรนผลักไสหลงไปกับรู้เท่าทันรู้เท่าทันเลิกเสียละเสียกฎที่สามไม่หนีไม่หนีไปอยู่กับอามิสเครื่องล่อทั้งโลกโลกหรือหนีไปอยู่กับความรู้สึกภายในสร้างเซฟตี้โซนสร้างห้องว่างไว้ในใจก็ไม่หนีถ้าไม่หนีแล้วมันจะสามอย่างเนี่ยไม่หลงสังขารในสามกรณีนี่ก็จะพบใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงนิพพานตอนนี้พบใจแล้วพบธรรมถึงใจถึงนิพพานถ้าไม่พบใจแล้วไม่พบนิพพานไม่ถึงนิพพานไปเลยมันต้องแบ่งเป็นสองขยักคือพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานก็เป็นไปตามที่หลวงตามหาบัวอาจารย์สำโนพระแม่ครูอาจารย์ว่านะหลวงตาเนี่ยเข้าใจเอาจากภาคปฏิบัติคือไอ้ที่ว่าพบใจพบธรรมถึงใจนิพพานก็ไม่มีใครอธิบายไว้ว่าทำไมเป็นสองขยักแบบนี้ก็ไปพิจารณาจากการปฏิบัติตัวเองแล้วพวกลูกศิษย์แล้วก็จากคำสอนหลวงตามหาบัวที่ว่าเมื่อพบใจแล้วไม่มีใครเหลือผู้ปฏิบัติที่จะไม่ยึดถือใจก็จะพยายามยึดถือใจประคองรักษาใจให้มันเป็นใจไม่หลุดออกจากใจอยู่นั่นแน่อันนี้มันก็คือหลงเอาสังขารเนี่ยปรุงแต่งมายึดถือใจก็เลยกลายเป็นหลงสังขารอีกรอบหนึ่งแต่เป็นการหลงสังขารกลับด้านคือหลงเอาสังขารมายึดใจตอนเนี้ยเมื่อหลงเอาสังขารมารู้ใจมายึดใจก็รู้เท่าทันว่ามีสังขารมายึดใจมีสังขารมาพยายามมายึดใจรู้เท่าทันแล้วก็ละพฤติกรรมแบบนั้นซะพฤติกรรมที่หลงเอาสังขารพยายามมายึดถือใจรักษาใจอยากเป็นใจที่ไม่สังขารก็ละเสียรู้เท่าทันละเสียเลิกเสียละเสียเลิกเสียสุดท้ายพอละสังขารที่จะพยายามมายึดใจหมดสิ้นมันก็กลายเป็นใจที่ไม่มีผู้ยึดและใจก็มันไม่หลงไปกับอะไรและเป็นใจแท้ใจบริสุทธิ์ก็เรียกว่านิพพานก็ต้องเพียรอย่างเงี้ยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอิริตปะลายแก่ใจแก่กลัวต่อบาปขันติอดทนอดกลั้นข่มใจแล้วครับเจ้าทั้งใจไม่ไหลไปตามกิเลสเราจะไม่ทำตนเป็นภาระพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ทำตนเป็นภาระเพื่อนกัลยาณมิตรเราจะต้องไม่ทำตนให้เป็นภาระผู้อื่นจะต้องช่วยปีนเขาด้วยไม่ใช่ว่าให้เขาปีนเป็นนักไต่เขาแล้วก็ลากกระเช้าเรานั่งสบายขึ้นไปไม่ใช่เราอย่างนั้นกลายเป็นตัวถ่วงเราต้องช่วยเขาปีนขึ้นไปด้วยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ